20 อันดับตัวละครชายสุดเท่ในเรื่องวันพีซเสน่ห์ของการ์ตูนวันพีซถ้าให้พูดถึงนั้นมันคงจะเยอะมากน่าดูไม่ว่าจะเป็นความลับต่างๆภายในเรื่องตัวละครเอกและพรรคพวกที่มีมิติและดีไซน์ที่แตกต่างกันพลังพิเศษของเหล่าบรรดาตัวละครหลายร้อยตัวและก็ค่าหัวของเหล่าบรรดาโจรสลัดในเรื่องโดยในวันนี้ KP Channel จะมาจัด 20 อันดับตัวละครชายที่เท่ที่สุดในเรื่องวันพีซโดยผลโหวตในวันนี้ก็มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับและก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอันดับที่ 20 รุจิหน่วยข่าวกรองลับ CP0 ด้วยความที่มีบุคลิกที่หล่อเท่ถึงแม้ว่าเขาจะทำหน้าที่เอาใจเผ่ามังกรฟ้ารักษาและทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดแต่เขาก็ยังมีสไตล์และบุคลิกที่มีความหล่อสุขุมและลึกลับมากพอสมควรจึงทำให้รุจิได้รับอันดับที่ 20 ของตัวละครชายสุดเท่ในเรื่องวันพีซไปครับอันดับที่ 19 โคบี้นาวาเอกแห่งกองทัพเรือเพราะว่าเป็นตัวละครที่เติบโตมาพร้อมกับลูฟี่หมวกฟางพระเอกของเรื่องอีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตของเด็กหนุ่มคนนี้ทำให้มีหน้าตาและนิสัยที่ถูกใจแฟนวันพีซพอสมควรอีกทั้งโคบี้ยังมีจิตใจที่แข็งแกร่งที่ถือว่าสุดยอดเพราะเขาเคยด่าและต่อว่าอาคาอินุจอมพลเรือแห่งกองทัพเรือครับอันดับที่ 18 หนวดขาวชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหนวดขาวเป็นตัวละครสุดเท่และสุดแข็งแกร่งมากมีจิตใจที่ห้าวหาญและไม่เคยหวั่นเกรงต่ออุปสรรคในการต่อสู้ในการรบไม่เคยมีบาดแผลที่ด้านหลังของเขาเลยตลอดในช่วงชีวิตของเขาเพราะเขาไม่เคยหนีจากการต่อสู้เลยแม้แต่ครั้งเดียวอันดับที่ 17 ร็อกโคไดอดีต7เทพโจรสลัดหนึ่งในผู้ก่อตั้งคอร์สคิวเป็นคู่ต่อสู้ที่ลูฟี่เอาชนะมาได้อย่างยากลำบากมากและถ้าไม่มีคนช่วยลูฟี่อาจจะทำให้ลูฟี่ตายไปโดยฝีมือของคนนี้แล้วก็ได้ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ตรึงมือมากๆแต่ภายหลังก็ได้รับบทบาทที่ดีมากกว่าเดิมคือสามารถยืนต่อกรกับระดับโดฟามิงโกได้แบบพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยทีเดียวอีกทั้งยังช่วยลูฟี่ให้รอดไปได้อีกต่างหากอันดับที่ 16 อาโอคิยิอดีตพลเรือเอกแห่งกองทัพเรือชายหนุ่มที่ขึ้นมาเท่ได้ด้วยบทบาทและบุคลิกเพราะเจ้าตัวเป็นคนที่มีความมาดนิ่งค่อนข้างสูงและถือว่ามีความแข็งแกร่งพอสมควรถึงแม้ว่าจะอยู่คนละฝ่ายกับลูฟี่แต่เขาก็ยังคงแอบเฝ้ามองและคอยเอาใจช่วยให้กับกลุ่มลูฟี่อยู่ห่างๆและห่วงอันดับที่ 15 เบน แบ็กแมนรองกัปตันแห่งกลุ่มจักรพรรดิผมแดงตอนที่เขาปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในเรื่องถือว่ามีความขลังและทรงพลังมากพอสมควรและการปรากฏตัวในครั้งต่อมาก็ถือว่าเอาใจแฟนวันพีซได้สุดยอดเพราะแค่เอาปืนไปจ่อพลเรือเอกคิสรุก็ถึงกับทำให้คิสรุยกมือยอมไปเลยอีกทั้งยังทำให้คิสรุรู้สึกว่าชายคนนี้มีความอันตรายค่อนข้างสูงมากทำให้เบน แบ็กแมนได้อันดับที่ 15 อันดับที่ 14 มันโกอดีตมือขวาแห่งกลุ่มจักรพรรดิหนวดขาวการปรากฏตัวของมันโกสร้างภาพลักษณ์ว่ามันโกเป็นตัวละครที่ทรงพลังและค่อนข้างเท่พอสมควรอีกทั้งยังทำให้แฟนวันพีซประทับใจกับการที่สามารถกล้าที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องได้อย่างไม่เกรงกลัวและยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับอมตะเป็นนกฟินิกซ์อมตะที่ไม่ว่าใครในเรื่องวันพีซก็ฆ่าเขาไม่ตายอันดับที่ 13 คาเวนดิชหัวหน้าหน่วยรบที่ 1 แห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเพราะว่าเขาได้รับฉายาจากตัวละครในเรื่องว่าเป็นคนที่มีความหล่อมากที่สุดในเรื่องวันพีซอีกทั้งยังมีค่าหัวที่สูงมากและนอกจากหน้าตาที่หล่อมากแล้วยังมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะบ้าบอสมกับเป็นเพื่อนของลูฟี่อีกด้วยและยังมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญโดยในภาคเดดโรซ่าฉากที่เขาได้เข้าไปป้องกันโรบินถือว่าได้ใจแฟนๆวันพีซไปมากพอสมควรครับอันดับที่ 12 สโมเกอร์พลเรือโทแห่งกองทัพเรือฉากแรกที่สโมเกอร์ปรากฏตัวขึ้นมาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเขามีบารมีมากและมีบุคลิกที่ดูแข็งแกร่งดูถึกดูโหดแถมยังมีจิตใจที่พร้อมจะปกป้องลูกน้องได้ตลอดเวลา อันดับที่11เรลลี่อดีตรองกัปตันของกลุ่มราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์ถึงแม้ว่าเขาจะแก่มากแล้วในเรื่องแต่ถ้าพูดในเรื่องของหน้าตาก็ถือว่ายังมีความหล่อพอสมควรอีกทั้งในการปรากฏตัวครั้งแรกยังโชว์ความแข็งแกร่งและดีกรีที่เป็นถึงอดีตรองกัปตันของราชาโจรสลัดอีกต่างหากอันดับที่10ทัฟฟาก้าลอหนึ่งในยุคสมัยแห่งความบ้าคลั่งมีหลายอย่างมากที่ทำให้ลอดูมีความเท่ด้วยชุดในการแต่งตัวเพราะลอถือว่าแต่งตัวได้มีเสน่ห์มากสำหรับแฟนวันพีซและถือว่ามีความเท่มากพอสมควรอีกทั้งในการปรากฏตัวยังมีบารมีสูงมากแถมยังเคยช่วยลูฟี่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของลูฟี่อย่างมากและภายหลังมาก็ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับลูฟี่พระเอกของเราทำให้ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นไปอีกอันดับที่9อุซบหน่วยซุ่มยิงแห่งกลุ่มหมวกฟางถึงแม้ว่าอุซบจะมีฝีมือที่ไม่ได้เก่งกาจหรือวือหวาอะไรมากมายแต่อุซบสามารถเปลี่ยนจิตใจที่อ่อนแอให้เป็นจิตใจที่แข็งแกร่งได้และเขายืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อเพื่อนๆถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะอ่อนแอบาดเจ็บเจียนตายมากแล้วก็ตามเป็นตัวละครที่เปลี่ยนแปลงความอ่อนแอจากตอนแรกที่ไม่มีฝีมือเลยจนเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเป็นคนแข็งแกร่งจนในตอนนี้มีฝีมือที่พร้อมจะปกป้องเพื่อนๆของเขาแล้วเรียกได้ว่ามีความเท่ที่สุดยอดจริงๆครับอันดับที่8มีฮอกนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเป็นเป้าหมายที่แข็งแกร่งสำหรับโซโลและเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและด้วยความเย็นชาความสุขุมความรอบคอบและหน้าตาที่หล่อเหลาของเขาแม้ว่าจะมีบทที่น้อยไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่เขาก็ได้รับความนิยมที่สูงมาโดยตลอดอันดับที่7โซราซอนลูกพี่ลูกน้องของโดฟามิงโกรูปร่างหน้าตาที่ดูดีมากมีนิสัยที่ขี้เล่นซุ่มซ่ามใจดีแถมยังเป็นคนดีอีกต่างหากทำให้เป็นที่น่าจับตามองมากสำหรับแฟนวันพีซอีกทั้งยังมีบทบาทการเสียสละที่เล่นเอาแฟนๆวันพีซน้ำตาไหลกันได้เลยทีเดียวครับอันดับที่6ซาโบหมายเลข2แห่งคณะปฏิวัติเพราะซาโบเป็นพี่ชายของลูฟี่และเป็นพี่ชายที่สุขุมและมีความใจดีมากพอสมควรในภายหลังที่ปรากฏว่าเขายังไม่ตายก็เล่นเอาแฟนวันพีซน้ำตาไหลอีกทั้งยังซาบซึ้งและดีใจมากที่ซาโบยังไม่ตายอันดับที่5แชง1ใน4จักรพรรดิแห่งโลกใหม่เป็นตัวละครที่ไม่โกรธที่คนมาพูดเย่อเย้ยหรือบูลลี่ในตัวเองแต่เขาจะโกรธมากเมื่อมีคนมาพูดหรือหัวเราะหรือทำร้ายเกี่ยวกับเพื่อนของเขาและเขายังสามารถจัดการศัตรูที่มาหัวเราะเยาะเพื่อนของเขาได้หลายๆอย่างที่เขาได้ออกมามีบทบาทในเรื่องก็สร้างความตื่นเต้นและอิมแพคให้กับแฟนวันพีซได้มากพอสมควรครับและล่าสุดก็โชว์สกิลฮาคิราชันสุดเท่ซึ่งได้ใจแฟนๆวันพีซไปเต็มๆเลยครับอันดับที่4ซันจิปีคู่หูของมังกี้ดีลูฟี่เป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่าเขาจะบ้าผู้หญิงอยู่บ้างแต่เขาก็เท่รูปร่างหน้าตาของเขาเท่อยู่แล้วแต่คำพูดเท่ๆของซันจิที่ได้พูดออกมาก็ทำให้แฟนวันพีซรู้สึกชอบใจในตัวซันจิมากขึ้นและซันจิเองก็เป็นตัวละครที่ผู้หญิงคงชอบมากเพราะว่าซันจิเป็นตัวละครที่เป็นสุภาพบุรุษและไม่ทำร้ายผู้หญิงครับอันดับที่3ลูฟี่พระเอกของเรื่องเป็นคนที่มีนิสัยเฮฮาบ้าบอติงตองแต่ในยามต่อสู้และสถานการณ์ขับขันเขาจะเป็นคนที่พึ่งพาได้อยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งพาให้แก่ลูกเรือได้มากและเอาชนะใจตัวละครได้ทุกคนเป็นกัปตันที่พึ่งพาได้มากที่สุดสำหรับลูกเรือของเขาอันดับที่2โปรตุกัสดีเอสอดีตหัวหน้าหน่วยที่2แห่งกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเอสเป็นตัวละครที่ชิวๆสบายๆแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องต่อสู้เอาจริงก็ถือได้ว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆเป็นอีกหนึ่งคนที่รักเพื่อนรักทุกคนรอบตัวเขาอีกหนึ่งฉากที่ถือว่าครองใจคนดูไปได้โดยตลอดมาคือฉากที่เขาปกป้องลูฟี่ด้วยชีวิตของเขาไม่ว่าแฟนวันพีซจะดูกี่รอบก็รู้สึกซาบซึ้งและน้ำตาไหลได้อยู่ตลอดเวลาและเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่ารักเพื่อนมากๆและอันดับที่1โซโรรองกัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางสำหรับตัวละครนี้เป็นลูกผู้ชายในหมู่ลูกผู้ชายที่ใฝ่หาความเป็นลูกผู้ชายความแข็งแกร่งและความแน่วแน่ที่จะรักษาคำสัญญานั่นคือสุดยอดความเป็นลูกผู้ชายซึ่งปรากฏในตัวของโซโล โซโลเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างลูฟี่มาโดยตลอดเปรียบเสมือนมือขวาของลูฟี่แถมยังมีฉากที่โซโลขอรับความเจ็บปวดของลูฟี่ไว้ทั้งหมดเรียกได้ว่าได้ใจแฟนๆวันพีซไปจริงๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ20อันดับตัวละครชายสุดเท่ในเรื่องวันพีซที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงการจัดอันดับโดยรวมที่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็มีตัวละครสุดเท่ในใจอยู่แล้วใครชอบคนไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลไหนที่อยากเสนอแนะก็สามารถบอกกล่าวกันได้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ